นนกุลลั่นวาทะเด็ดวอนผู้มีอำนาจผลักดันวงการไทยสู่ระดับโลกกลายเป็นประเด็นบนล็อกออนไลน์อยู่ตอนนี้เลยค่ะสำหรับงานประกาศรางวัลคมชัดลึกอวอร์ดครั้งที่19เมื่อหนุ่มนนกุลชานนท์เดินขึ้นไปรับรางวัลพร้อมวาทะเด็ดให้ผลักดันวงการบันเทิงไทยสู่ระดับโลกโดยทำนองว่ามีประเทศหนึ่งที่รัฐบาลผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศและประเทศนั้นก็สำเร็จในปี1998นักท่องเที่ยวของประเทศนั้นมีเพียง 3,980,000 คนแต่ปี2019นักท่องเที่ยวประเทศนั้นมีเพิ่มเป็น 17,503,000 คนประเทศของเราในปี2019มีนักท่องเที่ยว40กว่าล้านคนอยู่แล้วแม้รัฐบาลอาจจะไม่ส่งเสริมเท่าประเทศนั้นด้วยซ้ำแต่ลองคิดดูสิครับว่าสามารถทำได้เท่าประเทศนั้นและประเทศเราจะมีวงการบันเทิงที่ดียิ่งขึ้นไปแน่นอนเพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากถึงคนที่มีความรู้ความสามารถและมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะณปัจจุบันหรืออนาคตถ้าไม่รู้จะเริ่มต้นอย่างไรถามผมได้นะครับผมเชื่อว่าทุกคนต้องการเห็นวงการบันเทิงไทยไปสู่ระดับโลกหลังจากพูดเสร็จก็มีเสียงปรบมือดังทั้งฮอท่ามกลางชาวเน็ตแห่คอมเมนต์กระจายเลยทีเดียวค่ะ